สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านนาจารย์โดยร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญเรื่องเสด็จกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขในฐานปฏิบัติการหลังจากที่ท่านรัชกาลที่10นะฮะเสด็จไปเยี่ยมฐานปืนใหญ่ที่บ้านน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับท่านจะต้องไปนอนที่นู่นพวกเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตาสบายสำหรับผมเนี่ยก็ถอดเสื้ออยู่เสื้อนุ่งเกงยีนขาสั้นเก่าๆกำลังจะกินข้าวกันก็มีเฮลิคอปเตอร์สีฟ้าบินกลับมาซึ่งผมจำได้ว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ส่วนพระองค์หัวหน้าผมบอกให้ที่มึงวิ่งไปดูที่ว่าทหารคงจะลืมอะไรไว้ผมก็วิ่งลงไปที่สนามฮอข้างล่างพอเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยคนที่กล้ากระโดดลงมาเนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับเป็นรัชกาลที่10กระโดดลงมานี่ผมนี่ตกใจมากเลยเพราะว่าไม่คาดคิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะว่าแผนเนี่ยท่านจะต้องไปประทับแรมที่นู่นผมก็ใจไม่ดีว่าเอ๊ะเราแต่งตัวไม่สุภาพมันจะเป็นอะไรเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ถามผมว่าผมว่าฐานไปไหนผมก็เรียนท่านไม่ว่าผมว่าฐานขออนุญาตผู้ว่าพาลูกไปสอบนักเรียนเตรียมทหารครับท่านก็พยักหน้าแล้วท่านก็เดินนำหน้าขึ้นฐานนายทหารที่ติดตามมาท่านก็บอกว่าคืนนี้ท่านจะประทับแรมที่นี่ผมก็รีบวิ่งขึ้นมาบอกพวกเราที่แต่งตัวสบายให้แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อยใส่อาวุธสนามให้พร้อมแล้วท่านก็เสด็จขึ้นมาก็เดินผ่านโรงครัวเพื่อนผมเนี่ยกำลังทอดปลาสลิดอยู่ท่านก็ถามว่าทำอะไรกันอยู่เพื่อนผมก็ว่าทอดปลาสลิดครับก็วันนั้นน่ะท่านก็ทานอาหารกับพวกเราเนี่ยทานอาหารง่ายๆเนี่ยทานแบบเราเลยเหมือนตำรวจทหารทั่วไปนี่แหละใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาท่านก็กินอาหารเลชั่นอาหารกระป๋องอ่ะซึ่งมันสร้างความประทับใจให้ผมมากเลยครับ